นี่ก็คือเรือที่จะเดินทางจากเมืองท่าปูซานประเทศเกาหลีใต้ไปที่เมืองท่าฮากาตะฟุกุกะประเทศญี่ปุ่นในคืนนี้เวลา 22:30 นก็ใช้เวลาถึงฟุกุกะ 6:00 นตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีแต่ว่าเวลาญี่ปุ่นนั้นจะเป็น7:00 คือเวลาห่างกัน1 ชั่วโมงนี่เป็นเรือขนาดใหญ่เรือเฟอร์รี่นะที่นั่นเป็นปูซานทาวเวอร์แล้วก็เป็นลอตเต้มอลอาตมาภาพอยู่ชั้นที่5ส่วนชั้นถัดไปนั้นหรือชั้นดาดฟ้านั้นเขาห้ามขึ้น